ครูหูเบาเรียกนักเรียนไปพบหลังมีคนมาฟ้องว่าไม่ชอบกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยทีเดียวหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งโพสต์ว่าน้องสาวของเธอนั้นไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าโดนครูที่โรงเรียนด่ามาซึ่งสาเหตุที่โดนครูด่าก็เพราะว่ามีเพื่อนไปฟ้องว่าน้องสาวเธอนั้นพูดว่าไม่ชอบครูน้องเธอพยายามอธิบายแล้วแต่ครูก็ไม่ฟังเลยแถมยังถูกเพื่อนล้ออีกด้วยสภาพจิตใจของเด็กที่โดนครูด่ามานั้นย่ำแย่มากทั้งที่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันโดยทางพี่สาวได้เล่าว่าการที่คุณครูพูดกับนักเรียนแบบนี้มันถูกแล้วหรอเมื่อวานน้องเราเลิกเรียนกลับมานั่งร้องไห้บอกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนแม่เลยถามว่าเป็นอะไรน้องบอกว่าน้องเราเล่นถักเปียผมกับเพื่อนตอนพักเบรกแล้วตอนจะเข้าเรียนจึงบอกเพื่อนว่ามึงมาแกะเปียช่วยกูหน่อยเดี๋ยวครูจะด่าเพราะโรงเรียนให้มัดรวบผมไม่ให้ถักเปียไปโรงเรียนแต่มีคนได้ยินผิดแล้วไปฟ้องครูว่าน้องเราพูดว่าเกลียดครูหลังจากนั้นครูเรียกน้องเราไปด่าว่าต่อไปนี้เธอกับฉันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันไม่ต้องมารู้จักกันเจอกันที่ไหนไม่ต้องมาทักตะคอกใส่น้องเราน้องเราพยายามอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงครูกลับมาบอกว่าเธอหยุดพูดไปเลยฉันไม่อยากฟังเธอน้องเราจึงหนีไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำพอกลับไปห้องเพื่อนห้องอื่นได้ยินว่าครูด่าน้องจึงมาล้อเยาะเย้ยน้องเราว่าปากหมาตอนนี้น้องเราจิตใจย่ำแย่ไม่ยอมไปโรงเรียนอยากย้ายโรงเรียนขอคำตอบจากครูด้วยค่ะว่าทำไมจึงพูดกับเด็กอายุแค่นี้แบบนี้น้องยังไม่เข้มแข็งพอที่จะได้รับคำพูดจากครูแบบนี้และไม่ฟังเหตุผลเด็กเลยปล.ไม่ได้ทำการประชุมสายกับเพื่อนน้องในห้องเรียนแล้วว่าน้องได้พูดแบบนั้นจริงไหมเพื่อนน้องบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะเพื่อนที่ไปฟ้องได้ยินผิดโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะตอนนี้น้องเราไม่ยอมไปโรงเรียนโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าครูหูเบาต่อให้เด็กจะด่าจริงหรือไม่จริงก็ควรจะฟังเด็กให้ได้ความก่อนไม่ใช่ตัดสินจากคำพูดของคนอื่นอย่างเดียวเป็นครูแล้วนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคำว่าครูอาจารย์มีแต่ให้เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองจะพูดจะทำอะไรไตร่ตรองให้ดีในเมื่อครูผิดก็ขอโทษลูกศิษย์คงไม่เสียหายอันใหญ่หลวงนะฝากไว้ให้คิดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าครูหลายมาตรฐานกับเด็กนักเรียนไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กจะอุทานคำพูดออกมาแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆไม่น่าจะไปล้อใจเขาใจเราเพื่อนจะผิดจะถูกก็ปล่อยให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อนที่คอยซ้ำเติมเพื่อนถือว่าไม่ใช่เพื่อนเรื่องจะเป็นอย่างไรก็คงต้องตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ